ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนสายฟ้าสิทธิ์คมแฝกตัวผมเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีพี่น้อง5คนกระผมเป็นคนที่3ในวัยเด็กกระผมชอบเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลและอื่นๆโดยเฉพาะมวยไทยหลังจากโรงเรียนเลิกตอนเย็นๆพวกพี่ๆก็จะพากลุ่มเด็กรุ่นเดียวกันกับกระผมไปที่ลานกว้างแล้วก็ให้ประกบคู่กันแล้วก็ให้ชกกันทีละคู่ที่เหลือก็จะเป็นกองเชียร์ส่วนพี่ก็จะเป็นกรรมการคอยตัดสินตอนนั้นชกกันโดยไม่ได้ใส่นวมแต่ใช้ผ้าขาวม้าพันที่มือแทนนี่ยังมีผ้าขาวม้าพันนะพอเลิกเรียนทุกวันกระผมจะรีบทำงานบ้านให้เสร็จแล้วก็ออกไปชกมวยถ้าวันไหนเพื่อนเล่นบอลก็เปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลกันก็จะสลับกันไปอย่างนี้เรื่องเล่นฟุตบอลชกมวยจะอยู่ในใจตลอดทั้งวันก็ว่าได้เวลาแข่งขันก็จะได้รับชัยชนะบ่อยๆแล้วก็ได้รับการเชียร์จากรุ่นพี่ๆว่าไอ้นี่มีแววเป็นนักมวยดังได้จึงทำให้กระผมคิดอยากจะเป็นนักมวยจริงๆอย่างจังจนกระทั่งกระผมเข้าเรียนในระดับมัธยมก็ได้เข้าไปฝึกมวยไทยในค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรแต่การแนะนำของอาพอไปถึงหัวหน้าค่ายก็สอบว่าเคยชกมวยมากี่ครั้งประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อตาชีวงเราได้เป็นแชมป์มวยนะแชมป์มวยสากลตอนท่านไปอยู่ออสเตรเลียต่อยกับฝรั่งระหว่างมหาลัยด้วยกันท่านเห็นโอ้โหตัวเบ้อเลอเลยเราตัวนิดเดียวเราคนไทยแต่เป็นตัวแทนมหาลัยก็ต้องสู้กันท่านก็นึกในใจแพ้อะไรเป็นเตะ เหมือนดาวน้อยสอสมเด็จนั่นแหละ แทงเขาเลยเนี่ย แต่ว่าท่านยังไม่ได้ท่านได้ใช้อาวุธยาวพอดีชนะเท่าก่อนเกือบไปนะองค์นี้ตัวดีนะเนี่ยตอนอยู่ที่หอเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยก็จะถือนวมไปสองคู่ใส่ไว้คู่ถืออีกคู่ใครลงบันไดหอคนแรกยื่นให้ยื่นให้เลยแล้วก็ไปเอ็กซ์ไซส์กันตบๆๆกันเสร็จแล้วก็ถึงจะไปรับประทานอาหารไม่ได้ตะบันใครแล้วก็นอนไม่หลับทุกวันเลยนั่นแหละนั้นเราตอนนี้เห็นทำเป็นเหลี่ยมเจี้ยมงั้นเอาท่านมาขายเคยชกมวยมากี่ครั้งหมายถึงชกบนสังเวียนผืนผ้าใบก็ตอบท่านว่าไม่เคยท่านจึงแนะนำระเบียบของค่ายว่าต้องตื่นเป็นเวลากินซ้อมและนอนเป็นเวลาห้ามเสพยาเสพติดทุกชนิดเด็ดขาดกระผมชกมวยบนเวทีมาประมาณ10ครั้งเป็นการชกมวยไทย5ครั้งชนะน็อก3ครั้งถูกน็อก2ครั้ง ชกมวยสากลสมัครเล่น5ครั้งชนะน็อกลวดนี่ถ้าท่านยึดอาชีพนี้นี่ผ่านนี้ก็ประสาทมึนไปแล้ววงเดียวชกครั้งแรกจะใช้ชื่อว่าสายฟ้าสิทธิ์คมแฝกขึ้นเวทีครั้งแรกรู้สึกประหม่าเสียงคนเชียร์รอบเวทีดังอึกทึกคึกโครมและทราบว่าคู่ต่อสู้มีสถิติการชกมาแล้ว5ครั้งและตัวใหญ่กว่าก็ยิ่งตื่นเต้นหนักขึ้นไปแม้จะไหว้ครูเสร็จแล้วได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมรอบสนามแล้วก็ตามมันก็ยังรู้สึกเกรงๆอยู่พอระฆังยกแรกเริ่มขึ้นกระผมแข็งใจก็หาคู่ต่อสู้
ช้อาวุธยาวนำหน้าคือ เตะและทีบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้โต้กลับมาด้วยอาวุธชนิดเดียวกันแต่น้ำหนักต่างกันผมปรากฏกับผมแพ้น็อกยกหนึ่งชกครั้งที่สองใช้ชื่อว่าสายฟ้าสิทธิ์เสียหนอมพอสิทธิ์คมแฝกโดนน็อกไปยกหนึ่งแล้วยังไม่ได้ขึ้นบนเวทีกระผมก็ตกเป็นมวยรองเสียแล้วเพราะเขาดูจากสถิติครั้งที่แล้วครั้งที่สองนี้หายตื่นเต้นมีสมาธิมากขึ้นเสียงระฆังยกแรกเริ่มต่างคนก็ยังเชิงกันกับผมโดนเจาะยางล้มไปสองครั้งสิ้นเสียงระฆังกับผมตกเป็นรองถึง5-1ขึ้นยกสองกับผมเดินแทงเข่าจับแทงกระชากแทง3 ดอกซ้อนกันหมดยกสองจากเป็นมวยรองมาเป็นเสมอพอขึ้นยกสามกับผมเดินจับแทงเข่าเห็นว่าคู่ต่อสู้พองเรื่องเข่ากับผมก็ตามด้วยเตะก้านคอซ้อนกันถึง3 ครั้งแต่โดนที่ฝ่าเท้าจึงไม่สามารถกล่อมคู่ต่อสู้ให้หลับได้เห็นเป็นนาทีทองกับผมก็เลยตามด้วยหมัดตรงทั้งซ้ายขวาคราวนี้คู่ต่อสู้ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ต้องให้กรรมการนับ10ในปลายยกที่3ชกครั้งที่3ผมก็ชนะคู่ต่อสู้แบบเหงื่อยังไม่ทันจะออกพอระฆังยกแรกเริ่มกับผมก็เดินเข้าไปจับคอแทงเข่า3-4 ดอกโหดหน้าดูเลยคู่ต่อสู้ก็กองลงไปกับพื้นแล้วชกครั้งที่4เป็นครั้งที่เห็นสัจธรรมในใจของเซียนพนันสัจธรรมในใจของเซียนพนันทั้งหลายครั้งนี้ผมไม่ได้ซ้อมในค่ายแต่ว่ามาซ้อมที่บ้านหาคู่ซ้อมไม่มีการฟิตซ้อมครั้งนี้ร่างกายจึงไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครั้งนี้ผมเป็นต่อคู่ต่อสู้และชื่อเสียงมันที่รู้จักของคนในวงการมวยในเขตนั้นยก1ถึงยก3คะแนนก็ยังเป็นต่ออยู่พอขึ้นยก4ผมรู้สึกว่าขามันตายคือถ้าขยับตัวเมื่อไหร่แล้วเป็นล้มจึงยืนพิงเชือกให้คู่ต่อสู้เดินเข้ามาหาแล้วก็เป็นอย่างที่คิดพอคู่ต่อสู้เข้ามาในระยะใกล้ก็ใช้จังหวะเด้งเชือกฟันด้วยศอกคิดในใจจะเอาชนะแตกเพราะคะแนนและน็อกอย่างอื่นไม่มีหวังแล้วจึงพยายามฟันศอกจนบริเวณใบหน้าของคู่ต่อสู้เป็นมะกรูดแต่ก็ไม่ยอมแตกคู่ต่อสู้ไม่ยอมเข้ามาหากดดันที่ผมต้องเดินเข้าหาแต่สภาพร่างกายตอนนั้นมันไม่ไหวในสุดก็แพ้น็อกปลายยก4พอกรรมการชูมือให้คู่ต่อสู้เท่านั้นแหละเสียงข้างเวทีก็ดังขึ้นว่าล้มมวยพร้อมกับกระป๋องน้ำอัดลมถุงน้ำแข็งปาขึ้นไปบนเวทีพร้อมเสียงโห่ไม่ขาดสายกระผมเดินลงจากเวทีด้วยอาการที่หมดแรงเลยได้ข้อคิดว่าที่เขาเชียร์เราก็เพราะทำประโยชน์ให้เขาได้เท่านั้นแหละกับผมก็เริ่มจะเกิดความเบื่อวงการนักมวยแต่การมาชกมวยสากลสมัครเล่นให้กับทางโรงเรียนชก5 ครั้งก็ชนะ5 ครั้งเป็นแชมป์ในรุ่นต่อมาได้รับการท้าทายให้ขึ้นชกอีกครั้งตอนแรกก็ปฏิเสธแต่พอมาพูดครั้งที่3ก็เลยยอมตกลงกับผมฟิตซ้อมร่างกายหนักขึ้นแล้วก็คิดในใจว่าขอชกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากชกเอาชนะคู่ต่อสู้แบบพลิกล็อกคือในยกที่4โดนนับทั้ง2 คนกระผมโดนหมัดของคู่ต่อสู้หลับกลางอากาศให้กรรมการนับ8กระผมลุกขึ้นต่อสู้สู้ต่อคู่ต่อสู้ได้ใจปรีเข้ามาเพื่อหวังจะเช็คบินในหมัดกระผมสวมหมวกกันน็อกคืออาการที่ใช้แขนบังปลายคางเอาไว้แล้วแทงสวนด้วยเข่าเข้าตรงลิ้นปีกคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้ออกอาการกับผมได้จังหวะเลิกกระแทกเข่าอย่างไม่เลี้ยงทำให้คู่ต่อสู้น้อยกรรมการนับ10กับผมได้รับการชูมือหลังจากนั้นกับผมก็ลาออกจากวงการต่อสู้บนสังเวียนผืนผ้าใบได้วัย21 ปีและค่ายมวยของกระผมรวมหัวหน้าค่ายก็เลิกกันหมดเพราะนักมวยในค่ายก็ไปมีครอบครัวแล้วก็แยกย้ายกันทำงานในที่ต่างๆ
คำถามวิบากกรรมใดจึงทำให้ผมมาเป็นนักมวยในชาตินี้จะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่ต้องมาเป็นนักมวยอีกครับทุกครั้งที่ผมน็อกคู่ต่อสู้ผมก็เดินไปไหว้อย่างนี้ถือว่าเป็นการขอขมาไหมครับและจะมีวิบากอย่างไรครับมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่มีความเข้าใจว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะเป็นศิลปะประจำชาติไทยควรจะลงเอาไว้เขาคิดถูกหรือผิดถ้าผิดจะมีวิบากอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชตอนเป็นทหารออกรบก็มีนิสัยชอบชกต่อยเป็นกีฬาในค่ายทหารโดยเอาทหารนำมาชกมวยแข่งกันจึงมีนิสัยติดมาในชาตินี้และได้มาบวชอีกเพราะบุญที่ได้ออกบวชตามพระราชาจะทำบุญทุกครั้งก็ให้อธิษฐานกำกับอย่าให้เราเป็นนักมวยอีกเลยแล้วอุทิศบุญให้กับคู่กรรมที่เคยไปชกต่อยเข้ามาทุกครั้งที่เขาไปไหว้คู่ชกที่เราต่อยน็อกนั้นถ้าเขาโหสิกรรมให้วิบากกรรมก็จะเบาบางลงเช่นได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสแต่ถ้าเขาไม่โหสิกรรมให้ก็จะเป็นคู่เวรกันเจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องต่อยกันเมื่อนั้นแหละมีคนจำนวนไม่น้อยคิดว่ามวยไทยน่ะเป็นศิลปะประจำชาติควรจะลงไว้จะว่าถูกก็ถูกว่าเป็นศิลปะฝึกใช้การต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองในอดีตแต่เป็นศิลปะที่ยังมีวิบากกรรมเจือปนถือว่ายังเป็นศิลปะไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าศิลปะที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นศิลปะยกใจให้สูงขึ้นเช่นรู้วิธีทำใจให้หยุดนิ่งได้จึงจะเป็นศิลปะที่สูงสุดและบริสุทธิ์ควรจะลงมวยไทยไว้แค่เป็นท่าออกกำลังกายเหมือนรำมวยจีนเพื่อสุขภาพแค่นี้ก็พอ